คือวันถ่าย272 ETA 17เรือแหลมฉบังหนึ่งในท่าเรือน้ำลึกหลักของไทยที่ให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ไร่บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่าเรือแหลมฉบังจึงสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีอัตราการขนถ่ายสินค้าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอโดยมีท่าเทียบเรือมาตรฐานตามแผนพัฒนาขั้นที่1และขั้นที่2ที่ได้ถูกจัดสรรพื้นที่ไว้อย่างลงตัวเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสามารถรองรับเรือตู้สินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า 10.8 ล้าน TEU ต่อปีและรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคันต่อปีระบบการขนส่งสินค้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังที่เชื่อมโยงจากท่าเรือไปสู่แหล่งการผลิตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟนอกจากนั้นทางน้ำยังมีบริการขนส่งด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้รวมทั้งการลำเลียงทางแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนั้นท่าเรือแหลมฉบังได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยในการตรวจสอบตู้สินค้าร่วมกับกรมศุลกากรตามโครงการเมกะพอร์ตโดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกัมมันตรังสีตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบังและมีการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบฟิกซ์เอ็กซเรย์ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบใส่ใจในสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการให้บริการซึ่งจะเห็นได้จากการนำเอาพลังงานกระแสไฟฟ้าจากทุ่งกังหันมาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพร้อมกับการเลือกใช้เครื่องจักรแบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเช่นปั้นจั่นยกตู้สินค้ารถหัวลากตู้สินค้านอกจากนี้แล้วยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นด้วยการขยายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในการใช้บริการขนถ่ายสินค้าทำให้ท่าเรือแหลมฉบังมีผลประกอบการที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและระยะเวลาอันใกล้การยกระดับเพื่อเข้าสู่มิติใหม่ของอาเซียนถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเจริญให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างก้าวกระโดดเป็นเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทำให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีและมีเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการบูรณาการบนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่จะมุ่งไปสู่ AEC ได้อย่างเป็นระบบท่าเรือแหลมฉบังจึงพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกของภูมิภาคในการเชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศที่จะสามารถช่วยในการพัฒนาการค้าและการลงทุนรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
การเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่าเรือแหลมฉบังจะแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่มีอย่างต่อเนื่องกับโครงการต่างๆที่ได้พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในอนาคตซึ่งได้แก่ท่าเทียบเรือมาตรฐานในแผนพัฒนาขั้นที่3เป็นการตอบสนองการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าที่ผลักดันให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในอนาคตโครงการพัฒนา Rail Transfer Terminal เป็นการพัฒนาระบบขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะมาใช้บริการมากขึ้นพร้อมสามารถต่อยอดโครงการให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายขบวนในเวลาเดียวกันโครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับเรือสินค้าขนาดเล็กที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่าเรือแหลมฉบังได้อีกทางหนึ่งขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการที่เป็นระบบเป็นความมุ่งมั่นที่ท่าเรือแหลมฉบังต้องการต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมทั้งการริเริ่มโครงการที่ทำให้การบริการครบถ้วนในการยกระดับคุณภาพการให้บริการสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มมาตรฐานแห่งความดีเลิศด้านการขนส่งส่งเสริมความเป็นท่าเรือระดับโลกซึ่งไม่ได้พร้อมแค่เพียงการเป็นท่าเรือแต่ยังมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำที่สมบูรณ์แบบ An ideal logistics platform